สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่Crazyสำหรับคลิปนี้นะคะรายการ Volley Crazy ก็จะมาเปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ค่ะความเคลื่อนไหวของตบลูกยางสาวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะภายใต้การนำทีมของโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคที่มีคิวลงสนามพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ซึ่งจากผลงาน5ครั้งหลังสุดที่เจอกันนะคะต้องบอกว่าตบลูกยางสาวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยเอาชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาไปได้ถึง4ครั้งนะคะโดยที่หลุดแพ้ไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะโดยสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดนะคะวันที่26กรกฎาคม2523นะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดา3ต่อ1เซตค่ะ28ต่อ26 25ต่อ18 20ต่อ25และ25ต่อ22ค่ะวันที่19เดือน6 2021นะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาไป3ต่อ0เซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อ16 25ต่อ17และ25ต่อ17ค่ะส่วนวันที่14เดือน6ปี2022นะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงแคนาดาไป3ต่อ0เซตด้วยกันนะคะด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ22และ25ต่อ24ค่ะและวันที่4เดือน10นะคะปี2022วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราแพ้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาไป1ต่อ3เซตค่ะด้วยสกอร์19ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ23และ22ต่อ25ค่ะและนี่นะคะก็เป็นสถิติ5ครั้งหลังสุดนะคะก่อนที่ทีมสาวไทยของเราจะลงสนามดวลกับทีมชาติแคนาดาค่ะในวันที่19พฤษภาคมนี้นะคะเวลา7โมงเช้านะคะตามเวลาในบ้านเราเลยก็สามารถตามชมแล้วก็ตามเชียร์ทีมสาวไทยของเรากันได้นะคะผ่านทางการถ่ายทอดสดของช่อง7 HD ช่องหมายเลข35ค่ะทางรายการ Volley Crazy นะคะไม่พลาดที่จะอัปเดตความเคลื่อนไหวในการแข่งขัน Volleyball Nation League ของทีมสาวไทยของเราให้แฟนๆ Volleyball ได้รับทราบกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคิดว่าในครั้งนี้นะคะทีมสาวไทยของเราจะสามารถเอาชนะทีมแคนาดาได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ยังไงต้องมารอลุ้นกันนะคะวันที่19พฤษภาคมเวลา 7:00 นค่ะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยว่าในแมตช์นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ